สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล83ปีพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือรองเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญณวัดท่าจอดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดพระยานวาพร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะพระเถระคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล83ปีพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือรองเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียรอนงมัคคุโนมีนามเดิมว่าวิเชียรนามสกุลเรืองขจรเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2480ที่บ้านเลขที่53หมู่2ตำบลบางพลับอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อนาคโยมมันดาชื่อฟื้นนามสกุลเรืองขจรบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดดงตาลตำบลบางพลับอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูอุไพพาดารักษ์วัด2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2500ณพระธาตุสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครมีพระธีรสารมุนีวัดอับสรสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์วิทยาฐานะนักธรรมเอกปริยัติธรรม9ประโยคปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาบาลีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและรองเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญ